รถเสียอยู่บนทางคู่ขนานรถไฟฟ้าขาออกมุ่งหน้าไปที่สารยาระหว่างนั้นเนี่ยตำรวจจีรยุทธก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกเนื่องจากว่าเสียที่ช่องทางหนึ่งชิดด้านซ้ายระหว่างที่การช่วยเหลือเนี่ยช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยก็ใกล้ค่ำพอสมควรให้ทัศนวิสัยเนี่ยไม่ค่อยดีดาบจิรายุทธเนี่ยก็ใช้รถจักรยานเปิดสัญญาณไฟก่อนที่จะถึงที่รถที่เสียดังนั้นก็ช่วยอำนวยความสะดวกและก็ติดต่อเพื่อแก้ไขปัญหากรณีรถเสียระหว่างนั้นเนี่ยก็ในส่วนของผู้ต้องหาเนี่ยก็ขับรถมาอาจจะมีช่องทางขวาแล้วก็เปลี่ยนมาช่องทางซ้ายซึ่งระยะกระชั้นชิดก็เลยทำให้เกิดเฉียวชนรถจักรยานยนต์แล้วก็ไปกระแทกกับดาบจิรายุทธได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นก็เข้าไปชนรถปิกอัพที่จอดเสียอยู่โดยมีในส่วนของผู้ที่โดยสารรถมาเนี่ยตกจากทางผู้ขนานรถไฟฟ้ามาเสียชีวิตหนึ่งครับในส่วนของดาบจิรายุทธเองเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บก็แขนขวาหักขาซ้ายหักแล้วก็ที่โครงขวาก็หักนะครับขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งในส่วนของผู้บัญชาเองโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ให้ความห่วงใยก็ไปเยี่ยมเยียนนะครับก็ในส่วนของดาบจิรายุทธเนี่ยก็รู้สึกตัวดีวันนี้ก็จะทำการผ่าตัดแขนขวาหลังจากนั้นอีกประมาณสักสัปดาห์หนึ่งก็จะผ่าตัดขาซ้ายขณะนี้ก็พ้นขีดอันตรายแล้วตอนนี้ในส่วนของตัวในเรื่องครับในเบื้องต้นขณะนี้ก็มีการตรวจพนักงานสอบสวนเนี่ยส่งตรวจทั้งแอลกอฮอล์และก็สารเสพติดเบื้องต้นไม่พบแอลกอฮอล์แล้วก็สารเสพติดอย่างอื่นก็ยังไม่พบขณะนี้รอผลอย่างเดียวก็ผลตรวจสารเสพติดเคตามีนก็ยังรอผลอยู่ในส่วนของความเร็วเองก็ให้กองพิสูจน์หลักฐานทำการตรวจพิสูจน์ก็ผลยังไม่ออกเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เสียชีวิตผู้อื่นถึงแก่ความตายมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีทรัพย์สินของทางราชการเสียหายทรัพย์สินราชการก็เป็นกรณีรถจักรยานยนต์เสียของทางราชการเสียทราบว่าผู้ขนาน